ิดโตโอเคอ่ะจ้ะถามถึงกระแสนิดนึงครับกระแสเหมือนพอเรามาเป็นฟรีแลนซ์แล้วแบบงานไม่เปี้ยงไม่ปังเหมือนก็ของผมเหรอใช่งานผมเคยปังเหรออ่ะรอดหมายถึงว่างานน้อยดูคนดูคนน้อยแบบไม่เยอะฟรีแลนซ์อุ้ยเอาจริงคือตอนเนี้ยที่ผมบอกครับพอมาทำธุรกิจแล้วก็ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะเบาวงการลงนะครับเบาวงการลงอยากจะมาลุยธุรกิจนะครับงานวงการก็ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันพอมันบทมันยังไม่โดนนะครับบทมันยังไม่โดนผมก็ยังไม่รับนะฮะถามงานตอนนี้เดี๋ยวดูให้เปิดไลน์ให้ดูเลยตอนนี้มีประมาณ8เรื่องมาให้เรื่องนะฮะแต่ผมบอกว่าบทมันยังไม่โดนบทมันยังแบบคือเป็นพระเอกแสนดีเป็นพระเอกอะครับผมรู้สึกว่าเคยบอกแล้วว่าตั้งแต่เข้าวงการแล้วบอกว่าอยากเล่นผู้ร้ายอยากเล่นได้เล่นแล้วแต่มันยังไม่สุดไงมันยังไม่สุดไงถามว่าพูดพันเอกที่เป็นแสนดีแล้วก็ต้องมีบทบาทพลิกแปลงอะไรอย่างเงี้ยจะรับแต่ถ้ายังไม่โดนเนี่ยขอยังไม่รับดีกว่ากลัวจะมองว่าเหมือนเราเรื่องมากเรื่องเยอะมากเรื่องงานไม่มีจำกัดอะไรเงี้ยแบบว่าเรื่องงานไปอีกมันก็เป็นเขาเรียกมันก็เป็นตัวเราไหมนึกออกไหมถ้าเราเลือกงานไม่รับก็มันก็เป็นของง่ายอ่ะแต่พอเราไม่รับถ้าเป็นยากก็แล้วแต่ผมยอมเป็นยากดีกว่าเออมองไปก็เหมือนแบบว่าอันนี้เป็นนานๆแล้วแบบก็จะไม่คิดถึงเราอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่รับหรอกไม่รับดีกว่าไม่รับอะไรเงี้ยแบบนานๆไปอย่างเงี้ยการจะแบบรับก็แล้วแต่เลยในบัญชีของผู้จัดไม่นะจริงๆผมพูดกับผู้จัดตลอดนะครับผมพูดกับผู้จัดตลอดแล้วผมก็บอกเหตุผลนี้ไปอ่ะครับซึ่งทุกคนเป็นที่เป็นผู้ใหญ่ที่เรารักนะบอกเราดีหมดเลยเพราะไม่งั้นเราจะกลายเป็นไม่ใช่ครับเราจะกลายเป็นของที่บทอะไรเราก็เล่นบทอะไรเราก็ทำบทอะไรแล้วแบบไม่เลือกแล้วต่อไปจะมีค่าอะไรอ่ะอย่างนี้น้องมีบทที่แบบอยากเล่นมากๆแต่ว่าผู้จัดยังไม่รู้ไหมคะแบบอยากเล่นบทแบบไหนครับจริงๆมันมีก็เป็นผู้ร้ายแบบผู้ร้ายเขาจะเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้ายแบบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีครับตอนนี้ใกล้แล้วบทใกล้ๆจะรับแล้วครับ2เรื่องตอนนี้ของช่องอะไรบ้างน่าจะวันเรื่องนึงครับแล้วก็จริงๆมันมีเกือบทุกช่องเลยตอนนี้ช่อง3ตอนนี้มีค้างอยู่ช่องนึงครับมีค้างอยู่เรื่องนึงแต่ยังไม่ได้มีติดต่อใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ก็มีเสนอมาเรื่อยๆก็มีช่อง7มีครับช่อง7มีแต่เค้าเรียกอะไรเป็นคนคุ้นเคยกันนะครับแล้วเค้าก็บอกว่ามันมีก่อนหน้านี้นิดนึงจริงๆแล้วมันบทมันไปทางนางเอกเค้าเลยไม่ให้ผมเล่นมีก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเหมือนเราก็จะไปทางช่อง7นั้นข่าวปลอมข่าวปลอมครับเสียได้เงินแม้ช่วยสำหรับเราปฏิเสธนะเสียแต่เงินด้วยเสียได้เงินไหมอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เรามาทำธุรกิจด้วยเวลาเราก็ทำทุ่มให้ธุรกิจด้วยถามว่าเสียได้เงินไหมผมไม่ได้อยู่เฉยๆเลยทุกวันนี้รายการมีก็ยังไปออกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าเงินเดือนเงินละครเราถ่าย1เรื่องสมมุติว่าออนได้อีก 700,000 800,000 หรือ1ล้าน8เดือนลองหารสิว่า1เดือนน่ะใช้ตกเอาตกละเดือนละแสนแล้วกันผมหางานนอกได้เยอะกว่าฮะมันจริงๆมันเป็นเงินเดือนที่เหมือนเป็นไปทำงานเลยครับก็ดีแต่ตอนนี้พอมาทำธุรกิจนะครับผมว่าเงินชดเชยที่การทำธุรกิจมันเยอะกว่าไม่ได้บอกว่ามันเยอะกว่าเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้มีงานวงการแต่ผมก็ทำงานอย่างอื่นด้วยคือไม่ได้นอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยแต่นี่ถ้าทำธุรกิจรุ่งแล้วมีการเปิดตัวแบบไม่ครับผมบอกเลยครับว่าเต็มที่ผมยังไงผมก็อาจจะทำเป็นรายการของตัวเองอาจจะอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยคือการงานในวงการงานในวงการมันคือการต่อยอดอยู่แล้วครับงานในวงการมันคือเรายังไงเราก็คนรู้จักแล้วเราคืออาร์ตประเสริฐครับแสดงว่าเรามีวงการวางแผนว่าจะทำรายการของตัวเองทำอยู่ครับตอนนี้ทำอยู่ทำกำลังส่งเดโมส่งเป็นไลน์ทีวีทำเดโมอยู่ว่าไปเสนอหลายที่แล้วฮะมีคือเขาให้เราไปเสนอนะครับฮะหลายที่เหมือนกันรายการประมาณไหนอ่ะคะเอเวนเจอร์เลยครับคือเป็นตัวเราคือชื่อรายการน่ะก็คือไม่บอกดีกว่าบอกไม่ได้เดี๋ยวชื่อรายการคือตัวเราชื่อรายการคือตัวเรามันจะเป็นสไตล์เราเพราะว่าอย่างที่รู้กันผมเป็นคนหลายสไตล์มากอ่ะกวนประสาทท่องเที่ยวกวนนั่นกวนนี่คือทุกอย่างที่เป็นตัวเราเราจะนำอะไรนะครับจะไม่เหลือหรอครับจะไม่เหลือหรอครับไม่เหลือครับไม่เหลือครับส่งเดโมอันนี้ไปช่อง3หรือเปล่าถ้าช่อง3หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วแบบว่าอย่างเงี้ยมีติดต่อเช็คของเซ็กซี่มาเขาจะแบบว่าอยากเซ็กซี่ตอนนี้ยังไม่ถ่ายครับเพราะว่า1ที่บอกถ้าติดตาม IG ผมจะเห็นเลยว่าไหล่ผม
ไหล่ผมไม่ดีอยู่อ่าฮะแล้วก็ตอนนี้ยังถามจริงๆคือตอนนี้คือยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรอ่าฮะเพราะว่าไป MRI แล้วก็ยัง MRI พลาดอยู่ยังพลาดอยู่เพราะว่าจริงๆผมเจ็บถึงนี่เลยยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้หมอห้ามการเทสการเทสคือการดันอกต่างๆคือการดันต่างๆดันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ได้แต่แค่วอร์มร่างกายเพราะว่าตอนนี้ถามซิกแพคอยู่ก็ยังอยู่วีคัทก็ยังอยู่แต่อกกระไหล่จะดูแห้งไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่าถ้าตัวเองยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถ่ายดีกว่าแล้วไปถามหมอในปีที่ที่อะคะโอ้ยประมาณ10ที่นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไม่รู้ครับเพราะว่ามันจะแบบถามว่ามันเจ็บไหมขยับได้ทุกอย่างแต่ว่ามันเคยรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยตัวอะไรนะมันก็เป็นแบบนั้นเคยแบบนั่งสมาธิทางไหนถามคุยแล้วเราก็จะมีเซนด้านนี้อะไรอันนั้นคนบ้าแล้วครับผมก็เรามีเซนด้านนี้ไงอะไรเงี้ยเขาคงไม่ตอบทุกเรื่องมาพี่เนาะเออเนาะนะเดี๋ยวพี่ถามพี่รู้ช่วยพี่ตอบผมหน่อยนะเคยโดนโกงค่าตัวไหมเอาใช่ไม่ได้ครับหายตัวจากโลกเลยเดี๋ยวพี่บีมนั่งถามให้หน่อยนะเขาย่างเหรอนั่งสมาธิถ่ายผมหน่อยแล้วเขาไปไหนตอนนี้เป็นไงบ้างอะไรนะเป็นไงคดีอ๋อไม่รู้เลยพี่นั่งสมาธิถามให้หน่อยนะโดนกองสั่งอะไรอ่ะโดนกองสั่งเรื่องหนักเลยหนักหนักแล้วก็ติดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวได้นั่งสมาธิถามอยู่พี่ร้านนั้นคือเราเล่นไปแล้วแล้วก็แต่ว่าไม่ได้งานเล่นไป3คิวพี่แต่ถ่ายไม่จบถ่ายให้ไม่จบจริงเหรอใช่ก็เลยไม่ได้โอเคนะไม่เสียดายแล้วใช่ไหมไม่พี่เดี๋ยวไปนั่งสมาธิถามแป๊บ